แอนแอนเชลีร้องให้โฮหลังนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเซอร์ไพรส์กลางบ้านต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องราวที่น่าประทับใจเมื่อมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021อย่างแอนแอนเชลีแกล้นน้ำตาไม่อยู่หลังนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์กลางบ้านโดยงานนี้นักตบเมืองไทยอย่างออนอุมากิฟวิลาวันก็ได้มาเซอร์ไพรส์แอนแอนเชลีกลางบ้านขณะถ่ายรายการตีท้ายครัว โดยเธอนั้นเมื่อเห็นก็ดีใจจนน้ำตาไหลาออกมาด้วยความตื้นตันเพราะเธอนั้นชอบเป็นการส่วนตัวอีกทั้งงานนี้หน่องเปื้มจิตก็ได้วิดีโอคอลมาหาเนื่องจากไม่ได้มาโดยเหล่านักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก็ส่งกำลังใจให้แอนแอนชิลีในการประกวดมิสยูนิเวอร์2021ณอิสราเอลที่ได้รับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ